วิทย์วิสิตนำทัพเพื่อนๆสมาชิกวงออกัสนนชนนออกณัฐพงศ์นายปฐมวัฒน์แวนอัธนันท์และต่อณพันธนัทออกเดินทางครั้งสำคัญในเรื่องเพื่อนเก่าการเดินทางแบบไม่ทันตั้งตัวของกลุ่มเพื่อนซีที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะคู่ใจออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่ลำปางกับระยะทาง698กิโลเมตรค่ะพ่อท่านครับถ้าเกิดเพื่อนผมสอบติดมหาลัยที่ลำปางพวกเราจะปั่นจักรยานมาที่นี่กันครับเฮ้ยใช้คำว่าพวกเราเฉยเลยนะมึงเขาจะมากับมึงคนหนึ่งเดินทางเพื่อแก้บนอีกคนต้องบนการเผชิญภัยคนหนึ่งตามไปเพราะแค่อยากพักผ่อนอีกคนตลอดหนีรักอันวุ่นวายคนหนึ่งเดินท้าทายให้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและคนสุดท้ายต้องการค้นหาตัวเองค่ะและระหว่างการเดินทางก็ต้องพบกับเรื่องราวมากมายเรียกว่าเป็นเส้นทางแห่งมิตรภาพที่จะพิสูจน์ความเป็นเพื่อนแท้ของพวกเขาค่ะถ้ามันไม่แข็งพอนะก็มีแต่พวกบ้าเท่านั้นแหละพี่จะปั่นจักรยานมาทางหลวงอ่ะมึงยังไม่บอกกูเลยนะว่ามึงชวนมันมาได้ยังไงนี่มึงชักจะมาแล้วมาแล้วกีในวันแถลงข่าวโปรดิวเซอร์อย่างมะเดี่ยวชูเกียรติก็ปล่อยให้ผู้กำกับหนุ่มไฟแรงคนใหม่ของค่ายสามมงคลฟิล์มปิงเกรียงไกรวชิรธรรมพรฉายเดี่ยวนำทีม6หนุ่มวงออกัสรวมถึงนางเอกใหม่หน้าใสปิงที่มาร่วมสร้างสีสันกันในเรื่องไม่ว่าจะเป็นอลิสทอยพริมณภัสสรและก็จิ๊บเจริญญามาบอกเล่าพูดคุยถึงเบื้องหลังการถ่ายทำสนุกๆให้ฟังกันอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งความท้าทายของเรื่องนี้ก็อยู่ตรงที่ต้องปั่นจักรยานกันแทบทั้งเรื่องนี้แหละค่ะเรียกว่าปั่นจริงเหนื่อยจริงบนถนนจริงๆกันเลยแหละค่ะและนอกจากการถ่ายทำที่ยากแล้วนะคะก็ต้องคอยหลบรถที่ขับผ่านไปผ่านมาอีกด้วยแหละค่ะซึ่งก็ทำให้หนุ่มๆรู้สึกหวาดเสียวกันอยู่บ้างเหมือนกันค่ะคือมันโหดมันฮามากๆครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปถ่ายในสถานที่ที่เราไม่สามารถที่จะไปปิดถนนตรงนั้นได้เพราะมันคือแบบทางหลวงเนี่ยฮะดังนั้นเวลาเราถ่ายจริงๆเราก็ต้องเซฟตัวของเราเองจริงๆแล้วก็บางทีแบบกำลังจะหันไปรถปิ้วมาอย่างเงี้ยก็แบบโอ้หัวใจกับวายครับผมคือวันหลังเนี่ยถ้าเกิดอยากจะหาจักรยานให้ผมเนี่ยหาแบบที่มีเกียร์ให้ด้วยนะพี่นะเพราะหนักมากจริงๆคือเป็นบางฉากเนี่ยเขาบอกว่าให้ปีนเขาที่สูงแบบชัน45องศาเงี้ยเขาจะต้องปีนให้ไหวต้องปีนให้ไหวแต่ว่าแบบมันไหวจนจักรยานหยุดนิ่งจนต้องกระโดดลงมาพี่เพราะมันไม่ไหวจริงหนังมันก็พูดเรื่องเพื่อนเป็นเรื่องหลักนะฮะจริงๆมันพูดถึงภาพรวมของชีวิตมันพูดถึงชีวิตเราเลยว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ทำไมเราค้นหาอะไรกันแน่หลายๆคนแบบว่ามีความสุขทำงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความสุขเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ได้ตามครั้งแรกของหนุ่มวงออกัสในผลงานภาพยนตร์เต็มตัวเรื่องเพื่อนไม่เก่ากับทริปเดินทางสุดหฤหรรษ์ที่หลายคนเคยใฝ่ฝันจะไปให้ถึงค่ะจากจุดเริ่มต้นที่แตกต่างสู่จุดหมายปลายทางแห่งมิตรภาพที่พร้อมจะเดินทางพร้อมกัน26พฤษภาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ